ก่อนที่จะนั่งเรือข้ามฟากไปวัดอรุณหรือวัดแจ้งได้แวะตลาดท่าเตียนและได้ไปเจอกับน้องเอฟซีซึ่งมีร้านขายอาหารทะเลตากแห้งซึ่งก็น่าเสียดายมากๆที่ไม่มีคลิปนั้นอยู่เพราะโทรศัพท์ของยายใหม่ได้หายไปค่ะทำให้วิดีโอที่ยายใหม่ได้ถ่ายไว้สูญหายไปด้วยและวิดีโอที่ลงในวันนี้ก็ได้มาจากน้องเอฟซีที่ไปด้วยกันได้ถ่ายไว้และส่งมาให้ยายใหม่ตัดต่อเป็นคลิปนี้ออกมาค่ะขอบคุณน้องเอฟซีท่านนั้นมากๆเลยนะคะปิดตามปิดประชุมดีใจจะเลยได้เห็นได้ถ่ายรูปให้หน่อยสิอยู่กรุงเทพอะค่ะเดี๋ยวมาไหว้คะไม่ต้องขอบคุณค่ะค่ะThank you.
พระพุทธสายญาติพระนอนวัดโพเป็นพระประจำวันเกิดคนที่เกิดวันอังคารสวยสง่างามมีขนาดใหญ่อันดับ3ของโลกติด1ใน3ของโลกที่สวยที่สุดสร้างในสมัยรัชกาลที่3เมื่อประมาณ170กว่าปีที่ผ่านมาสถาปัตยกรรมที่ล้ำค่าที่มีมาช้านานไม่ห่างหายยังคงอยู่ในใจไม่เสื่อมคลายจะสืบทอดต่อไปชั่วนิรันดร์